ไปกันที่อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมังคุดซึ่งตอนนี้เคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้แต่ว่าอิทธิพลของพายุนะคะก็ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในมณฑลกวางตุ้งที่เกาะฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าส่วนฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น64รายค่ะอิทธิพลของพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดนะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักบนเกาะฮ่องกงทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงโดยเมื่อวานนี้ทางการท้องถิ่นประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดนั่นก็คือระดับ10ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่15ในรอบ60ปีสำหรับระดับนี้นะคะด้วยความเร็วลมใกล้กับจุดศูนย์กลาง173กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมกระโชก223กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากชายฝั่งและหลีกเลี่ยงการออกไปกลางแจ้งส่วนร้านค้าต่างๆเมื่อวานนี้ปิดทำการซึ่งมีรายงานพบเห็นหน้าต่างอาคารบ้านเรือนแตกมีเครนในพื้นที่ก่อสร้างล้มลงมาในขณะที่ขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างรถไฟเรือโดยสารหรือว่ารถโดยสารต้องระงับให้บริการในหลายพื้นที่ซึ่งเบื้องต้นนั้นมีรายงานผู้บาดเจ็บอยู่ที่ประมาณ200คนส่วนที่มาเก๊าค่ะทางการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับพายุมังคุดซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงโดยทางการท้องถิ่นสั่งปิดคาสิโน42แห่งไม่มีกำหนดซึ่งเป็นการสั่งปิดเป็นครั้งแรกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตอนนี้นะคะศูนย์กลางของพายุอยู่ในทะเลจีนใต้ห่างจากมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนไปประมาณ200กิโลเมตรก็ส่งผลให้มณฑลกวางตุ้งตอนนี้ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นมังคุดเช่นเดียวกันทั้งฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรวมถึงต้องอพยพผู้คนในมณฑลกวางตุ้งมากกว่า 2,400,000 คนโดยทางการจีนได้ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศที่เลวร้ายและมีรายงานคลื่นสูง 4-7 เมตรในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดสนามบินหลัก3แห่งในมณฑลดังกล่าวด้วยและศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าอิทธิพลของพายุจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในมณฑลกวางตุ้งฝูเจี้ยนและไหหนานมาจนถึงวันนี้ก่อนหน้านี้นะคะพายุไต้ฝุ่นมังคุดเนี่ยได้พัดเข้าถล่มเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์มาแล้วสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนจำนวนมากทำให้เกิดดินถล่มอย่างน้อย42ครั้งและมีผู้เสียชีวิต3รายแต่ว่าสื่อท้องถิ่นบางแห่งรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นไปสูงถึง64คนแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก37คนรวมถึงผู้ประสบภัยนับแสนคนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ค่ะ